ที่เธอนั้นไปมีเหตุผลอะไรทำไมไม่บอกฉันที่ยังค้างหัวใจฉันอยู่คือความรักของเราที่เคยมีให้กันภาพวันนั้นไม่เคยจะลืมนั่นสิครับพี่ถ้าพระอักต้องไปดูแลขุนหลวงก็ต้องไปที่วังทำไมถึงไปตายที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ครับหรือว่านอกจากเธอแล้วท่านยังมีหญิงอื่นท่านทรยศต่อความรักที่ข้ามีให้กับท่านท่านผู้ทรงความยุติธรรมโปรดให้ความยุติธรรมกับข้าด้วยเถิดโปรดให้ความยุติธรรมกับข้าด้วยเถิดข้าถูกหลอกทั้งแล้วทั้งเล่าข้าถูกหลอกข้าถูกหลอกฟังผมไม่ฟังผมก่อนไม่ถ้าเขารักคุณ
ได้ยินไหมพระอักเขารักคุณพระอักเขารักคุณเขารักจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขาหลังจากขึ้นมาจากอุโมงค์พระอักรีบรวบรวมทหารที่เหลืออยู่มุ่งหน้าไปยังราชมณฑลเทียนไปทดแทนบุญคุณแผ่นดินกับข้าหรือยังพร้อมแล้วไปคุณรู้กับพระโหราจารย์อยู่ในที่พักนั่งใช่หรือไม่ขอรับแต่เวลานี้ไฟเริ่มโหมพวกทหารอังวะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วขอรับงั้นเจ้าเดี๋ยวชุดชาวบ้านมา2ชุดครับพวกเองเฝ้าอยู่ตรงนี้ครับรีบไปไปเว้ยท่านลูกขอรับกระผมจะพาท่านคุณหลวงให้เสด็จนี้ไปด้วยกันลุงพยายามที่จะกราบบังคมทูลคุณหลวงแล้วแต่พระองค์ท่านยังยืนพระทัยที่จะสิ้นพระชนที่นี่ไม่ได้นะครับผมจะยอมให้พวกนั้นมาย่ำยีคุณหลวงเด็ดขาดคุณพระขอรับคุณพระคุณพระขอรับชุดชาวบ้านที่หาได้แล้วขอรับไปเดี๋ยวขอรับเดี๋ยวผมจะพาคุณหลวงไปหลบในที่ปลอดภัยไปเดี๋ยวขอรับอย่าแต่ท่านลุงมีเรื่องต้องทำแบ่งกำลังที่มีไปที่อุบลราชบดินทร์แล้วเผาซะหวังว่าจะได้คิดว่าโบสถ์นั้นถูกทำลายไปแล้วแล้วนายหญิงนะขอรับนายหญิงอยู่ในอุโมงค์ไม่ใช่เรื่องขอรับไม่ใช่หน้าที่เองต้องรู้เองมีหน้าที่คำตามคำสั่งข้าเท่านั้นไปเผาและเฝ้าไว้อย่าให้ใครลงไปที่อุโมงค์และเด็ดขาดขอรับคุณพระกับผมขออุทิศทั้งชีวิตและวิญญาณของกับผมทำหน้าที่นี้ขอรับฝากด้วยนะจันไปลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นพระจักรพรรดิตัวจะพูดอังวะทุกคนต้องเลิกทำแบบนี้ปล่อยลุกขึ้นต่อไปนี้คุณหลวงกับพระโหราจารย์คือ2คนนั้นเราจะแยกกันพวกท่านอารักขาคุณหลวงจับพระโหราจารย์ออกทางประตูวังทางทิศตะวันตกล่องตามของท่อไปทางด้านใต้ข้ามแม่น้ำหนีไปทางป่าบ้านจิกตรงนั้นจะปลอดภัยที่สุดแล้วเจ้าล่ะกับผมให้ทำทีหลวงผู้อังวะพาคุณหลวงกับพระโหราจารย์ออกทางประตูวังด้านทิศใต้ถ้าพวกมันเห็นคงไปเล่าลือกันว่าพวกท่านหนีไปทางนี้น่าจะมีความสนใจได้มากขออยู่นะขอรับรีบเสด็จถึงพระเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวกักกับมอมจะตามไปสมทบที่ป่าบ้านจิกทีหลังจากกันคราวนี้ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือเปล่า
รักษาตัวดีๆนะเจ้ายังมีหน้าที่ดูแลอุบลอีกคนนึงไม่มีอีกแล้วครับเวลานี้กับผมมีหน้าที่เพียงอย่างเดียวคือรักษาแผ่นดินเกิดนี่เจ้าหากแผ่นดินจะต้องสูญสิ้นกับผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรอยุธยาไม่เคยไร้ซึ่งคนดีถึงกับผมไม่อยู่สักวันหนึ่งจะมีคนขึ้นมากอบกู้แผ่นดินจนได้แต่กระผมขอตายเสียดีกว่าไม่มีเธอก็ไม่สมควรจะมีชีวิตอยู่กระผมขอลาท่านลุงตรงนี้ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนกระผมยินดีทำหน้าที่ของราชบดินทร์เสมอครับขอบใจเจ้ามากวิญญาณของบรรพบุรุษจะต้องภูมิใจที่มีลูกหลานเช่นเจ้าเล่นไปเถอะครับที่นี่ถือคุณพระไม่พวกอังวะมันคิดว่าคุณหลวงสิ้นพระชนแล้วมันจะได้เลิกตามพระองค์ท่านแต่ว่ารีบไปทำหน้าที่ของท่านเถิดรีบตามไปสมทบที่ป่าบันจิกไปปล่อยเพียงเข้าไปเฮ้ย
เมื่อโจทก์และจำเลยได้รู้แจ้งตลอดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วการตัดสินคดีจะเริ่มต้นขึ้นณบัดนี้อุบลเจ้ายังต้องการให้ชายผู้นี้เป็นตัวตายตัวแทนของเจ้าอีกหรือไม่บอกเหมือนฉันให้ฉันได้ทำหน้าที่นี้แทนคุณนะคะฉันจะเฝ้าดูพิทักษ์รักษาแผ่นดินใครมีค่าควรกับการครองแผ่นดินฉันจะคุ้มครองใครทำประโยชน์ให้แก่แผ่นดินฉันจะให้ทรัพย์ใครคิดร้ายต่อแผ่นดินฉันจะทำลายมันไม่นะทิพย์มันเป็นเรื่องของผมกับอุบลนะครับแต่ถ้าคุณเลือกเขาคุณก็จะไม่ได้พบเขาอีกแต่ถ้าคุณเลือกฉันคุณก็จะได้ไปพร้อมกับเขาอุบลอย่านะอย่าเลือกทิพย์ถ้าคุณเลือกทิพย์ต่อให้เป็นภพใหม่หรือว่าชาติใหม่ผมก็จะไม่รักคุณไม่มีวันหรอกค่ะไม่ว่ายังไงเขาก็ต้องมีคุณใช่ไหมคะใช่ทุกภพทุกชาติเขาจะมีอีกอื่นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นภพใหม่ทำไมคุณจะไม่เจอกับเขานี่ทิพย์หยุดพูดไปเลยนะเขาเป็นของคุณแล้วคุณก็เป็นของเขาวิญญาณของเขาผูกพันกับคุณมาโดยตลอดเลือกฉันแล้วไปกับเขาวีคนร้องขอเป็นตัวตายตัวแทนเจ้าถึงสองคนเจ้าจะตัดสินอย่างไรวีชัยต้องไม่ใช่แบบนี้ไปเจ้าค่ะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเจ้าต้องเลือกเดี๋ยวนี้อุบลผู้หญิงคนนี้ไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวเจ้าได้ฟังเหตุผลนั้นแล้วนะทิพย์อาภาพระเจ้าค่ะทุกชาติพบชื่อของเจ้าหมายถึงสิ่งเดียวเสมอรัศมีแห่งสวรรค์เจ้ามีความเป็นทิพย์ทั้งร่างกายและจิตใจเจ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องประดับถ้ากลับไปเจ้าจะได้เสพทิพยสมบัติจนสิ้นวาระแห่งกรรมและเมื่อนั้นเจ้าจะไม่ต้องกลับมาสู่ความวุ่นวายขัดข้องแห่งโลกมนุษย์อีกแต่ถ้ายังไม่ถึงวันนั้นหม่อมฉันก็มีสิทธิ์เลือกพระเจ้าค่ะเจ้ามีสิทธิ์เสมอทิพอาภาแต่อุบลจะต้องเป็นผู้เลือกอุบลเจ้าจะต้องเลือกณบัดนี้ข้าแต่องค์เทวะผู้ทรงความยุติธรรมทำไมหม่อมฉันต้องเป็นผู้เลือกทำไมพระองค์ถึงไม่ตัดสินเหมือนกับที่ทรงตัดสินดวงวิญญาณอื่นเจ้าเป็นผู้ขอสิทธิ์นี้เองเพราะเจ้าคิดว่าข้าไม่มีความยุติธรรมให้กับเจ้าคราวนี้เจ้าจะได้รู้บ้างว่าการเป็นผู้ตัดสินนั้นเป็นฉันใดเจ้าต้องใช้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้หม่อมฉันไม่เลือกพระเจ้าค่ะถ้าปฏิเสธโอกาสครั้งนี้เจ้าจะไม่ได้โอกาสที่จะวอนขอต่อข้าอีกเลยนะอุบลเลือกเถอะอุบลเลือกข้าข้าพร้อมทำหน้าที่นี้แล้วแต่อย่านะอย่าเลือกทิพย์นะต่อให้เวรกรรมจะพาให้เรามาเจอกันกี่ภพกี่ชาติแต่ถ้าคุณเลือกทิพย์ผมจะไม่มีทางรักคุณอีกหม
ไม่ยุติธรรมพระเจ้าค่ะไม่ยุติธรรมที่ทุกคนจะมีข้อแม้ต่อผู้ที่เขาทำทารุณโหดร้ายตอนที่หม่อมฉันได้รับข้อกังหม่อมฉันไม่มีเวลาแม้แต่จะมาตั้งข้อเรียกร้องอันใดเพราะเหตุนี้ข้าถึงให้เจ้าเรียกหาความยุติธรรมจากข้าได้โดยที่ข้าไม่เคยให้ใครแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้เมื่อเจ้าร้องขอข้าให้ฉะนั้นเจ้าจะแปรเปลี่ยนคำขออีกไม่ได้จงเลือกอุบลเลือกใช่ต้องเลือกโอกาสมีให้หนเดียวนี่วันที่3แล้วนะคะหมอทำไมลูกเรายังไม่ฟื้นอีกคะพวกเขาต้องกลายเป็นเจ้าชายนิทรากันจริงๆใช่ไหมคะหมอหมอเองก็บอกไม่ได้จริงๆนะครับตั้งแต่ย้ายเข้ามาที่ห้อง ICU อาการก็ทรงตัวเป็นที่น่าพอใจแต่ทำไมยังไม่ฟื้นหมอเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหมอขอตัวก่อนนะครับขอบคุณครับใจดีๆไว้นะตาอักได้เป็นคนดีไม่เคยก่อกรรมทำเข็นกับใครลูกเราต้องปลอดภัยคุณแล้วกรรมเก่าล่ะคะคุณเขาจะตามมาเอาชีวิตลูกของเราไปไหมคะกี่ชาติพบท่านก็ทำเช่นนี้เสมองามเหมือนรูปปั้นแต่โหดเหี้ยมไม่ว่ากับใครข้าเคยภูมิใจในความรักของท่านและมั่นใจในความรักของเราแต่ดูเถิดเราต้องเสียหัวให้กับคนที่เรารักถึงคุณจะเคยเสียหัวให้กับเขาแต่คุณไม่เคยเสียความรักของเขาเลยนะครับมีแห่งสวรรค์เจ้ารู้หรือไม่ห้า
หากเจ้าอยู่ที่นี่เจ้าจะต้องพบเจออะไรบ้างรู้สิคะดูจากที่คุณเป็นคุณไม่มีความสุขเลยคุณทนทุกข์ทรมานมามากพอแล้วไปเถอะค่ะคุณอุบลไปสู่ภพภูมิใหม่ไปมีความสุขให้คุ้มกับความทุกข์ที่ผ่านมาไปเถอะค่ะคุณอุบลค่ะไม่หม่อมฉันทำไม่ได้หม่อมฉันทำไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมหม่อมฉันถึงได้ทุกทรมานเยี่ยงนี้ทรมานยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาหม่อมฉันทำไม่ได้ทำไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะอะไรอุบลชายผู้นี้หม่อมฉันเคยรักและรักมาตลอดขณะที่หม่อมฉันอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์หม่อมฉันคิดแต่เพียงว่าถ้ามีโอกาสหม่อมฉันจะทำให้เขาได้รู้รสถึงความทุกข์บ้างแต่เธอผู้นี้สอนให้หม่อมฉันรู้ว่าถ้าคิดจะรักก็จงรักทั้งหมดของชีวิตและวิญญาณเธอพระเจ้าค่ะนั่นคือรัศมีแห่งวิญญาณของเธอความงามอันผู้ควรแห่งสวรรค์เธอทำให้หม่อมฉันรู้ว่าถ้าหม่อมฉันคิดจะรักหม่อมฉันจะทำให้คนที่หม่อมฉันรักทุกข์ได้อย่างไรพระเจ้าค่ะถ้าเจ้าไม่เลือกเขาเจ้าจะเลือกนางอย่างนั้นหรือแต่เธอไม่มีความผิดอันใดแค่นี้เธอก็มีความทุกข์มากพออยู่แล้วทุกข์ใดก็ไม่เท่ากับการไม่สมรักเธอก็ยังรักษาความงามแห่งวิญญาณนั้นได้หม่อมฉันมีบังอาจที่จะลากความงามนั้นให้จมอยู่กับความมืดมิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้พระเจ้าค่ะถ้าเจ้าไม่เลือกใครเจ้าจะหมดโอกาสเลือกอีกนะพระเจ้าค่ะหม่อมฉันจะต้องเลือกหน้าที่นี้จะต้องมีผู้ดูแลหน้าที่ต่อแผ่นดินใครก็ละเลยเพิกเฉยมิได้เจ้าจงว่ามาอุบลข้ารอฟังอยู่และจะฟังเจ้าครั้งนี้เพียงครั้งเดียวเราผู้มีนามว่าอุบลผู้ที่เรียกร้องขอความยุติธรรมผู้ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์จากความรักและหน้าที่ผู้ที่ไม่เคยพบแสงสว่างในชาติภพบัดนี้เราจะเลือกผู้ที่มาทำหน้าที่พิทักษ์แผ่นดินผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดดวงวิญญาณ
ผู้ที่ปฏิญาณตนที่จะดูแลแผ่นดินคำที่เราจะเลือกนี้จักต้องเป็นคำตายจะเรียกร้องอุทธรณ์ต่อสิ่งอื่นใดอีกไม่ได้คนที่เราจะเลือกนี้จักต้องทำหน้าที่ของตนไปจวบจนกว่าไฟบรรลัยกันจะแล้งล้างศีลาให้พินาศข้าแต่พระองค์ผู้ทรงความยุติธรรมหม่อมฉันขอคืนคำร้องขอทั้งหมดพระเจ้าค่ะสิ่งใดที่เคยเป็นมาอย่างไรก็ขอให้เป็นฉันนั้นขอคืนโอกาสที่เจ้าร่ำหากระนั้นหรืออุบลพระเจ้าค่ะโปรดจงรับคืนไปผู้หญิงคนนี้ทำให้หม่อมฉันเรียนรู้ว่ารักคือการให้จะเรียกร้องหาสิ่งอื่นใดตอบแทนอีกไม่ได้หม่อมฉันรักเขาแม้แต่ในความโกรธแค้นความรักก็ไม่อาจสูญสิ้นไปได้คุณอุบลถ้าเขาต้องมาทำหน้าที่นี้เราก็จะไม่ได้พบกันอีกและถ้าเธอผู้นี้จะต้องมาทำหน้าที่นี้แทนจากคำสาปแช่งของเขาเราก็จะไม่ได้พบกันอีกเช่นกันแล้วเจ้าจะเลือกอะไรหม่อมฉันขอเลือกทำหน้าที่ของหม่อมฉันต่อไปพระเจ้าค่ะอุบลข้ารักท่านถ้าจะต้องแลกกับการที่ไม่ได้พบหน้ากันข้าขอเลือกที่จะเฝ้ามองดูท่านอยู่ทุกภพทุกชาติมากกว่าข้าทนไม่ได้ที่จะไม่ได้เห็นหน้าท่านและยิ่งทนไม่ได้หากข้าให้ความรักและไม่ได้ความรักตอบแทนขอให้หม่อมฉันได้ทำหน้าที่นี้ต่อไปด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอุบลถ้าเจ้ารู้จักให้อภัยความผูกพันในคำสาปย่อมสิ้นสุดลงวิญญาณต่างเป็นอิสระในชาติพบหน้าเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะรักหรือถูกรักเจ้าควรรู้ในข้อนี้พระเจ้าค่ะหม่อมฉันทราบดีหม่อมฉันจะต้องคืนอิสระให้แก่ดวงวิญญาณของเขาให้วิญญาณของเขาได้ล่องลอยไปสู่ชาติพบแล้วแต่เวรกรรมจะชักนำไปให้เขารู้จักรักให้เขาได้รู้จักหัวเราะรู้จักเศร้าหม่อมฉันก็จะเฝ้ามองดูเขาอยู่ทุกชาติหากว่าเขารักใครหม่อมฉันก็จะมีความสุขกับหัวใจรักของเขาหากเขาขมขื่นหัวใจของหม่อมฉันก็จะขมขื่นด้วยเช่นกันเจ้าทนได้หรือที่จะเห็นเขารักสตรีอื่นเมื่อเป็นความสุขของคนที่หม่อมฉันรักก็เหมือนกับเป็นความสุขของตนเองด้วยพระเจ้าค่ะเจ้าแน่ใจในสิ่งที่เจ้าเลือกแล้วใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะอุบลอย่าเลือกอย่างนี้เจ้าควรได้ไปสู่ชาติภพที่เจ้าต้องการจะไปความรักต้องตอบแทนด้วยความรักไม่ใช่ความทุกข์เหมือนที่เจ้าได้มาตลอดเ
ันตัดสินใจแล้วพระเจ้าค่ะเจ้าไม่มีโอกาสเลือกแล้วนะอุบลพระเจ้าค่ะหม่อมฉันยินดีทำหน้าที่ของตนไปจวบจนกว่าไฟบรรลัยกันจะแล่นล้างสีล่าให้พินาศไฟแห่งโมหะดับเชื้อลงแล้วสาธุไฟแห่งความพยาบาทอาฆาตสิ้นสุดลงแล้วสาธุแด่ดวงวิญญาณแห่งความดีทั้งปวงสาธุอัคคณีวิญญาณของอุบลหลุดพ้นจากความผูกพันแห่งวิญญาณเจ้าแล้วสายใยแห่งความอาฆาตแค้นเคืองขาดลงบัดนี้อุบลได้กลับไปสู่ภาวะความเป็นทิพย์อันไม่รู้จักตายจิตอันขมขื่นเครียดแค้นสงบลงเจ้าและอุบลได้แยกกันอย่างเด็ดขาดอุบลทำไมนรกและสวรรค์ต่างกันตรงนี้กระแสจิตขุ่นมัวริษยาแค้นเคืองจะผูกวิญญาณให้หมกมุ่นอยู่กับความเร่าร้อนไม่สิ้นสุดประหนึ่งสุมด้วยไฟนรกทุกวินาทีหากเมื่อจิตดวงนั้นตัดขาดจากความชั่วร้ายทั้งปวงวิญญาณและมโนนิธิจะเป็นสุขหมดกิเลสเครื่องเศร้าหมองไปเถิดอุบลเจ้าหลุดจากความเหนี่ยวรั้งใดๆแล้วเจ้าจะได้เสพผลบุญผลกุศลของเจ้าจนกว่าจะหมดสิ้นจนกว่าจะถึงเวลาจะกำเนิดยังชาติยังภพอีกครั้งหนึ่งกลับไปยังชาติยังภพของเจ้าพวกเจ้าได้เห็นแล้วว่านรกสวรรค์มีจริงเมื่อกลับไปจงทำแต่ความดีบอกเล่าในสิ่งที่เจ้าได้พบได้เห็นแก่ผู้ที่ยังจมอยู่ในกิเลสเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้ใช้โอกาสที่เหลือของตนทำความดีต่อไปและเมื่อวาระของเจ้ามาถึงเจ้าจะได้กลับมาหาเราเพื่อฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งงั้นหมายความว่าจากนี้ไปกระหม่อมจะไม่ได้เจอกับอุบลอีกแล้วเหรอพระเจ้าค่ะนั่นอยู่ที่ความผูกพันแห่งวิญญาณของเจ้าเจ้าทั้งสามจงกลับไปมือผมตากตากฟื้นแล้วจริงๆค่ะตากคุณพยาบาลครับคนไข้ฟื้นแล้วครับคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลครับคุณพยาบาลครับคุณหมอคะยายทิพย์ฟื้นแล้วค่ะคุณหมอคะคุณหมอคะทิพย์
เป็นไงบ้างลูกปอนครับเชิญค่ะเป็นยังไงบ้างลูกตาอาตาอาตอนที่พวกเราตกลงไปในน้ำแล้วก็สลบไปผมว่าผมฝันไม่ใช่ฝันเราเชษแต่พวกเราไปที่นั่นมาแล้วจริงๆพี่ทิพย์ก็ฝันเหมือนเชษหรอก็เหมือนที่ทิพย์บอกนั่นแหละเราสามคนไปที่นั่นมาพร้อมกันนี่หมายความว่าพวกเราได้ไปที่นรกมาด้วยกันทั้ง3คนเหรอพี่ที่เชฟปฏิเสธว่ามันไม่มีอยู่จริงไงล่ะถ้างั้นก็แปลว่าคุณอุบลกับคุณอุบลอยู่หรือเปล่าครับเลือกตั้งส.ส.เขตสุดท้ายได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะและผลอย่างไม่เป็นทางการคือพรรคไทยทำรงได้คะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งและน่าจะได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะ
คุณตันชนะแล้วคุณตันชนะแล้วคุณตันชนะแล้วขอโทษครับคุณหญิงครับไม่ลืมตัวทำงานเว้ยอู้นะพวกมึงอ่ะจัดทำงานเว้ยเฮ้ยทำงานนี่หวานไอ้ไอ้ก้อไอ้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 คนไข้เส้นเลือดในสมองแตกครับแต่กว่าจะเดินทางมาถึงโรงพยาบาลใช้เวลาไปมากทำให้ตอนนี้คนไข้มีอาการอัมพาตแล้วครับแล้วจะรักษาหายไหมคะน่าจะยากครับคนไข้น่าจะเป็นอัมพาตตลอดชีวิตแล้วครับคนเราเมื่อเคยกระทำกรรมร่วมกันแล้วไม่ว่าจะดีหรือเลวบ่วงกรรมนั้นก็ยึดติดคนผู้นั้นเข้าด้วยกันแต่เมื่อปราศจากกรรมร่วมกันแล้วต่อให้อยากจะเจอเท่าไหร่ก็ไม่มีทางได้เจอนะโยมแต่หลวงพ่อผมเชื่อนะครับว่าผมกับเขาจะต้องผูกพันกันไปตลอดเขาจะคอยตามดูผมทุกภพทุกชาติถ้าแม่ดูวิญญาณเขาจะมาอิสระไปแล้วแต่ว่าใจของผมใจผมมันยังยึดติดกับเขาอยู่ครับถ้าโยมจะผูกวิญญาณเขาไว้กับโยมได้ยังไงในเมื่อเขาไปเสวยบุญของเขาแล้วเช่เตรียมดอกไม้แล้วก็ของที่จะเอาไปวัดพรุ่งนี้เตรียมมาให้แล้วนะขอบใจจ้ะเช่ขอด้วยนะครับขอบคุณครับเช่มาดูอะไรนี่สิทิปวาดใหม่เหรอฝีมือทิปไม่ดีขนาดนี้หรอกเช่จำรูปที่ทิพย์เคยวาดรูปคุณอุบลออกมาน่ากลัวได้ไหมตอนที่ทิพย์ได้คืนมาจากพี่อักอะทิพย์ก็ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วพอมาวันนี้ทิพย์ไปรื้อหาของที่ห้องเก็บของมาทิพย์ก็เจอรูปนี้มันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วสวยเหมือนครั้งสุดท้ายที่เราเจอเธอเลยเนาะเขาคงอยากให้ทิพย์เก็บไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่ารักก็คือรักรักคือการให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน
อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวทิปเช็ดให้เช็ดเช็ดเองทีไรไม่เคยสะอาดเลยทิปถ้าเช็ดอยากจะขอดูแลทิปให้มากกว่านี้ทิปจะโอเคหรือเปล่าเช็ดคือทิปทิปไม่เป็นไรถึงแม้ว่าทิปจะไม่ตอบเช็ดวันนี้หรือถึงแม้ว่าคำตอบของทิปจะตอบว่าไม่เช็ดก็คิดไว้แล้วว่าเช็ดจะดูแลทิปไปอย่างนี้แหละเช็ดเช็ดอยากทำให้ได้อย่างทิปอยากรับทั้งความสุขและความทุกข์ที่ได้มาจากความรักขอบคุณนะเช็ดทิปใส่ให้ทิปว่าทิปไม่ควรเก็บรูปนี้เอาไว้อ่ะแล้วทิปจะเอาไปไว้ไหนอ่ะตอนแรกที่รู้ว่าเธอโดนจับก็สมน้ำหน้านะคะแต่พอได้ไปเห็นสภาพแล้วก็เวทนาอรุณฉายเป็นไงบ้างไม่ค่อยดีเลยค่ะพูดอะไรด้วยก็ร้องไห้ตลอดเห็นแล้วก็น่าสงสารคุณหญิงไปอยู่ซะตั้งนานแต่ไม่มีใครไปเยี่ยมเลยค่ะคุณท่านนี่แหละนะเขาถึงว่ากรรมไม่ต้องดูกันชาติไหนดูกันชาตินี้นี่แหละค่ะนี่เมื่อวานเนี้ยใหญ่เห็นข่าวพวกคนของพรรคเทิดธรรมอะครับถูกจับกันเป็นขโยงเลยครับนี่มีข่าวลือว่าหนีออกต่างประเทศกันด้วยจริงหรือเปล่าครับคุณท่านเดี๋ยวเขาจับได้เองละคุณค่ะยังไงซะเดี๋ยวผมจะให้คนดูคิวนะค่ะว่างเมื่อไหร่เราไปเยี่ยมอรุณฉายกันค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้คุณว่างใช่ไหมคะฉันจะไปอยุธยาว่างสิยังไงก็ลูกเราค่ะน้าได้ยินมาว่าท่านจะบวชไม่สึกจริงเหรอคะท่านแล้วที่บอกว่าจะย้ายไปจำพรรษาอีกวัดหนึ่งนะเจ้าค่ะที่ไหนเจ้าคะแล้วอยู่ไกลจากที่นี่มากไหมเจ้าคะไม่ไกลหรอกโยมอยู่ในอยุธยานี่แหละความจริงนายอุ้ยความจริงหลวงพี่น่าจะบวชที่วัดในกรุงเทพนะครับใหญ่จะได้ตามไปรับใช้ได้ครับที่อาตมาไม่เลือกวัดในกรุงเทพก็เพราะเหตุนี้แหละอยากให้มากันลำบากลำบากหน่อยจะได้ไม่ต้องมากันบ่อยๆนะนี่กำลังจะชวนกันอยู่ว่าช่วงวันหยุดนะเจ้าค่ะจะมานอนกันที่อยุธยาจะได้ใส่บาตรกับพระทุกวันไงเจ้าค่ะมาปิเยหิสมาคันชิอัปปิเยหิกุธาจนังอย่ายึดติดในสิ่งที่เรารักหรือสิ่งที่เราไม่รักเลยนะโยมอย่าให้การบวชของอาตมาในครั้งนี้เป็นภาระกับโยมแม่เลยนะโยมพ่อเองก็มีงานมากอาตมาอยากให้โยมแม่เอาความรักความห่วงใยที่มีต่ออาตมาเปลี่ยนเป็นแรงกายแรงใจคอยช่วยโยมพ่อแทนอาตมาด้วยเจ้าค่ะสาธุอ
พี่รู้ไหมครับตั้งแต่ที่พวกเราขึ้นมาจากที่นั่นเนี่ยผมถามตัวเองทุกวันเลยนะครับว่าสิ่งที่เราเห็นจริงๆแล้วมันคือความฝันหรือว่าความจริงกันแน่เรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจเลยโยมท่านจะบอกว่าทุกอย่างนั้นไม่มีอยู่จริงเหรอคะลืมมันซะเถอะโยมอย่าหลงยึดติดในชาติภพยึดเขายึดเรายึดตัวเองเป็นที่ตั้งพระพุทธองค์สอนให้ยึดติดก็คือความดีเพราะความดีไม่เคยสูญหายถึงแม้ความดีจะไม่ปรากฏในสายตามนุษย์หากย่อมปรากฏในสายตาสวรรค์เสมอว่าแต่ทำไมหลวงพี่ถึงมาเลือกปักกลดอยู่ที่วัดราชบดินทร์นี่ล่ะครับที่อยากจะมาปักกลดที่นี่ไม่ใช่เพราะอยากพบหรือว่าอยากเจอแต่ว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นที่ไหนก็ควรยุติลงที่นั่นเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีอัตตานังปริหรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด